ครับขอต้อนรับเข้าสู่หาห้องชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูอารมณ์นักเตะกันหรือที่จัดการว่าเราควรจัดการยังไงถึงเราอารมณ์นักเตะนะครับขั้นแรกให้ตรวจสอบตรงอินบ็อกซ์ของเราก่อนนะฮะแล้วก็ดู player conversation นะครับว่าใครคุยกับเราบ้างอย่างเช่นการ์ลี่แมนเดลของผมเนี่ยเขาบอกว่า May I speak to something about something มีอยู่2อย่างคือไอเนี่ยมันอยากย้ายทีมกับคือมันเอาเงินยัดอะเอาเงินตกไปมันก็จะได้แล้วก็คือจะปล่อยราคาปล่อยจะปล่อยไปขายไปหรือว่าคุณจะต่อสัญญาแบบให้ค่าเหนื่อยเยอะก็อาจจะทำให้กริมมันเดียวเปลี่ยนใจก็ได้นะครับวิธีการกลับมาที่สแควร์แล้วก็สแควร์รีพอร์ตครับอย่างเช่นเรามาดูกันที่คนแรกด้วยกัน Retiring End of Season ก็คือจะแขวนสตั๊ดในจบฤดูกาลนี้เขาจะแขวนสตั๊ดเลยครับเมนมันยาบิลิชจะแขวนทันทีการ์ลี่แมนเดลเราดูแล้วนะครับทุกคนต่อไปนะครับอารมณ์วันนี้คือฟอร์มกำลังดีครับไอซ์ลินทุกคนฟอร์มดีอย่างเช่นคนนี้อันแฮปปี้แต่ฟอร์มโอเคคือมันไม่ให้ลงเลยนะแต่อันแฮปปี้ก็คือเขาไม่มีความสุขเลยตอนนี้กด Enter ไปครับเขาบอกว่าอันแฮปปี้เพราะว่าการจัดการของผมอ่ะมันต่ำก็คือยังไงอ่ะผมไม่ให้เขาลงเลยอย่างเงี้ยครับก็คือซื้อมาก็ไม่ให้เขาลงเลยดูได้ครับเขาก็จะบ่นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขาก็อยากจะย้ายทีมมีอยู่2อย่างวิธีแก้ก็คือเราไปเพิ่มค่าเหนื่อยนักเตะเขาทีให้ผมใช้เงินไปเยอะมากเพื่อจัดการกับอินเตอร์ผมคงได้4-5ปีละอันที่พี่แก้คือเพิ่มเงินตามที่นักเตะต้องการแล้วก็ผมไม่นับว่าให้เกินนี้มาสัก20,000แล้วก็ให้เป็น important team หรือว่าอันนี้ก็ได้ crucial อะไรเนี่ยสักอย่างให้นักเตะคิดว่าเราจะเอาตัวจริงนี่คือการวิธีหลอกนักเตะให้นักเตะต่อสัญญานะครับแล้วก็คนไหนคนนี้นะครับเป็น unhappy should play more ก็คือเขาอยากลงเล่นต่อเขาอยากเล่นต่อนะฮะคือยังไงเขาแบบไม่อยากเล่นต่อเขาอยากลงมากกว่านี้เราไม่ให้เขาลงนะฮะมันจะมีบางคนที่แบบต้องการเงินเยอะจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเวทก็คือจะคำว่าเวทก็คือค่าเงินถ้าสเตตัสตรงนี้นะครับตรงเวทเขียนว่าเวทตรงสเตตัสตรง negotiation ตรงนี้นะฮะว่าเป็นเวทอะไรสักอย่างอะไรจำไม่ได้แสดงว่านักเตะต้องการค่าเหนื่อยที่เยอะกว่านี้นะครับซึ่งเราสามารถจะเพิ่มค่าเหนื่อยตามที่นักเตะต้องการได้เลยนะครับไงพอเราเพิ่มค่าเหนื่อยปุ๊บนักเตะบางคนจะมาขอบคุณเราครับแล้วก็ไม่ก็ I happy to stay ก็คือเราจะอยากอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีอีกอย่างครับที่เราไม่สามารถที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยได้หรือทำอะไรได้ก็คือตรงคำว่า moral จะกลายเป็นคำว่า living ครับ living นี่คือนักเตะอยากย้ายงั้นก็จะย้ายถ้ามีคนซื้อเขาก็จะไปทันทีถ้าเราไปเสียเขาเสนอบางครั้งมันก็จะย้ายเองทันทีเราก็ได้ตังค์เองแบบเราที่เราไม่อยากขายก็มีนะครับสำหรับคำถามก็โพสต์ด้านล่างไว้นะครับแล้วผมจะมาตอบเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นมาไกลแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งมันก็มีเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ถ้ามีคำถามโพสต์ถามดีกว่าซึ่งผมจะหาอะไรให้ง่ายกว่านี้นะครับแล้วก็ผมไปตอบคนเดียวผมตอบเร็วด้วยนะฮะขอบคุณมากครับแพ้เลยขอบคุณมากครับ